ครับมาพูดถึงเรื่องราวของทีมไทยนะครับกับการประกาศรายชื่อในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup นะครับในปี2018นี้ต้องบอกว่าไม่มีตัวเซอร์ไพรส์หนักๆครับไม่มีตัวฟอร์มดีหลายคนที่ต้องบอกว่าหลุดโผอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ฟอร์มดีที่เป็นคนไทยเนี่ยสุบัญญาปุริสายอันนี้ยิงทุกนัดครับอีกคนเนี่ยที่เราจะบอกว่าที่เราจะบอกทีมเขาเล็กไปไหมแต่ว่าฟอร์มเขาดีก็คือเอกชัยฤทธิพันธ์หรืออีกคนที่ต้องบอกว่าระดับเล่นถ้วยเอเชียแล้วก็ฟอร์มดีจนติดท็อปลูกครอสของเอเชียอย่างกรกฎวิริยะรวมสิริไม่ติดสามคนนี้ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากแต่ว่าผู้ที่ติดเข้ามาเนี่ยชินภัทรลีออหน้าใหม่นะจากชุดยู23มานูเอลเบียอันนี้ก็เคยเรียกมาแล้วแต่ว่าตอนยุคซิโก้ด้วยตอนยุคซิโก้เคยเรียกมาแล้วครับสุพจน์จดจำอันนี้มาจากที2อันนี้รายวัฒน์เคยเรียกมาแล้วแต่ว่าเล่นแป๊บเดียวนอกนั้นเนี่ยตัวทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่ามีเกลือกฤทธิ์ทวีการอีกคนนึงก็น่าจะพอเข้าใจได้ว่าเป็นผู้เล่นชุดเดียวกับยุคที่ซิโก้เรียกมาเกือบทั้งหมดนะใช่มั้ยคือต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีอย่างชัดชัยบุตรพรหมที่เข้ามาฟอร์มกันเล่นด้วยต้องเข้ามาแล้วชัดชัยเนี่ยเพราะว่าฟอร์มชัดเจนใช่นฤบดินอดิศรเควินนิรมรำนี่ก็เคยถูกเรียกมาแล้วเรียกแบ็คซ้ายมา3คนแต่ไม่มีแบ็คซ้ายตัวจริงของทีมจ่าฝูงส่วนตัวที่เล่นอยู่ญี่ปุ่นมาหมดนะฮะมาหมดเลยมาครบเลยชนาทิพย์นะฮะธีรศิลป์มีชื่อกลับมาติดทีมชาติทั้งหมดเลยนะครับในคิงคัพคราวนี้นะฮะครับแล้วก็รวมทั้งกวินด้วยนะครับแต่ว่าไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ที่กลายเป็นว่าไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่นักฟุตบอลแล้วใช่ไฮไลท์อยู่ที่ BNK 48ก็เป็นประเด็นนั้นไปนะฮะว่าการประกาศเรียกตัวในวันนี้เนี่ยก็เลยดูเงียบๆไปหน่อยก็คือไม่ค่อยได้แบบถูกทอล์กเดอะทาวน์มาไม่ได้ค่อยได้ถูกพูดถึงว่าถ้ามีอย่างสุวรรณยาจะมีการพูดถึงมากขึ้นไหมถ้ามีอย่างกรกฎจะมีการพูดถึงมากขึ้นไหมครับนั่นก็น่าจะมีการพูดถึงมากขึ้นแต่วันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกฮะถูกกลบด้วยกระแสการตลาดในด้านบันเทิงไปมากกว่าที่ทีมของฟุตบอลชิงทั่วประเทศคิงคัพไปแล้วครับก็ต้องติดตามนะครับคิงคัพผลนี้ครับ22แล้วก็25มีนาคมนี้ครับอีก2สัปดาห์ครับ